เช็คเทสสวัสดีครับเรียนท่านเจ้าภาพนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพนะครับแล้วก็ FC ของสอนรามน้ำเพชรนะครับผมบุญพงษ์พานิชนะครับก็จะเป็นพิธีกรในช่วงของท่านเจ้าภาพสักพักนึงนะครับท่านที่เคารพครับหัวใจของศาสนาพุทธของเรานะครับคือสอนให้เรานั้นละเว้นความชั่วให้ทำความดีแล้วก็การบทเรียนเนี่ยนะครับก็จะให้พวกเราได้ฝึกกายวาจาก็ใจกันนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันกราบลาอุปสมบทนะครับของนายธีรพัฒน์สดงามหรือน้องแบงค์นะครับก็จะบวชพรุ่งนี้แล้วนะครับอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับนะผมสำคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราได้มาร่วมบุญกันแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของการปฏิบัติธรรมนะครับก็คือความกล้าหาญในทุกช่วงเวลาของชีวิตนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความอนุโมทนาในความมุ่งมั่นศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนาของครอบครัวของน้องแบงค์นาคแบงค์นะครับแล้วก็ที่ลูกชายได้บวชเป็นพระในครั้งนี้นะครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญนะครับจริงๆแล้วมีเจ้าภาพหลายท่านเลยนะครับบางท่านอาจจะเดินขึ้นมาอาจจะยากนิดนึงนะครับท่านเจ้าภาพคุณย่าทองเจือสดงามนะครับคุณพ่อคุณแม่นาคนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่11นะครับคุณสุภวรรณจอมเพชรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดม่วงดังวันดีบุ้งทองผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาหิรันกิตินะครับ11ณรงค์สดงามแล้วก็คุณประสิทธิ์นาดีนะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเรียนเชิญน้องแบงค์นะครับนาคมาด้านบนเวทีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแบงค์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกันสนั่นหวั่นไหวเรียนเชิญครับครับผมน้องแบงค์ของเรานะครับเรียนทางซ้ายมือเลยครับแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ได้พูดชื่อไปสักครู่นี้นะครับไม่ทราบว่าจะขึ้นมามอบพวงมาลัยนะครับเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญสำหรับให้น้องนาคด้วยหรือเปล่านะครับขอเรียนเชิญนะครับพ่อนาคทางด้านนี้เลยนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ตอนนี้สำหรับทุกท่านนะฮะที่มาร่วมงานน้องแบงค์นะครับก็สามารถร่วมอนุโมทนาได้นะครับพรุ่งนี้น้องแบงค์ก็จะเริ่มนะครับพิธีอุปสมบทนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในเวลาตอนเช้านะครับประมาณ7นาฬิกาแล้วก็คือจะนำนาคเข้าพิธีนะครับอุปสมบทนะครับณวัดม่วงของเรานะครับแล้วก็10โมงครึ่งนะครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็11โมงเช้าก็คือตอนเพลนะครับก็ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับเป็นการฉลองพระใหม่ร่วมกันนะครับแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารนะฮะในช่วงเวลา11โมงครึ่งนะครับโอเคขอเรียนเชิญพ่อนาคนะครับขอเรียนเชิญพ่อนาคน้องธีรพัฒน์สดงามนะครับเชิญครับเชิญครับแม่เดี๋ยวเราจะทีละท่านเลยนะครับทีละท่านเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นาคอยู่ข้างๆเลยนะครับซ้ายขวานะครับคุณสุภวรรณจอมเพชรนะครับคุณวันดีบุ้งทองครับเชิญครับผมครับนะครับผอ.พิมพาครับ11ณรงค์ครับแล้วก็คุณประสิทธิ์นาดีครับโอเคครับ11ณรงค์ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญเดี๋ยวเราจะมอบพวงมาลัยนะครับให้กับพ่อหน้าก่อนเนาะนะโอเคครับก็เรียนเชิญนะครับครับผมเชิญครับถือว่ามาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาหิรันกิติขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะเป็นวันอันมงคลนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาหิรัญกิตินะคะตอนนี้เป็นอาจารย์เกษียณอายุราชการนะคะเคยสอนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะนายธีรพัฒน์สดงามหรือน้องแบงค์นะคะดิฉันเป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งขณะนี้นะคะน้องแบงค์ได้สำเร็จการศึกษาเพิ่งจะสำเร็จนะคะการศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะที่คณะบริหารธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันได้รับมอบเป็นตัวแทนเจ้าภาพนะคะและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานบรรพชาอุปสมบทนะคะของนายธีรพัฒน์สดงามหรือน้องแบงค์นะคะซึ่งน้องแบงค์เป็นบุตรชายของคุณพ่อทักษิณสดงามนะคะและคุณแม่สาวิตรีพิญโยนะคะและเป็นหลานของคุณย่าทองเจือสดงามนะคะและผู้มีพระคุณทุกท่านของน้องแบงค์นะคะที่ไม่ได้กล่าวนามนะคะวันนี้นะคะคณะทางคณะเจ้าภาพนะคะจะขอเรียนบอกบุญแฟนคลับของคณะลิเกศรรามน้ำเพชรนะคะและญาติมิตรที่อยู่ในหน้าที่นี้ว่ารายได้จากการเปิดร้านค้านะคะและค่าบัตรเข้าชมลิเกศรรามน้ำเพชรนะคะในค่ำคืนนี้ทางคณะเจ้าภาพนะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะจะขอร่วมสมทบบุญนะคะสร้างโรงเรียนสร้างอเนกประสงค์อาคารอเนกประสงค์นะคะสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดม่วงสิงห์บุรีนะคะนอกจากนี้ยังสมทบนะคะบูรณะปฏิสังขรณ์กับพระครูประสุทธ์นะคะหรือพระอาจารย์ชัยเจ้าอาวาสวัดม่วงสิงห์บุรีนะคะสุดท้ายนี้นะคะทางคณะเจ้าภาพนะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะจงดลบันดาลให้แฟนคลับนะคะของคณะลิเกศรรามน้ำเพชรและญาติมิตรทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จโดยปรารถนาโดยทั่วกันนะคะดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปชมลิเกด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทุกท่านก็ขอให้มีความสุขกับการชมลิเกแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเชิญครับลิเกมาเลย
โลนึงสองเอาละครับช่วงนี้ผู้จุดเรียบร้อยพิธีการเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เจ้าภาพบอกไว้ว่าถ้าฝนไม่ตกทุกอย่างราบรื่นคืนนี้รำวงฝ่ายหญิงรำครับ16รอบด้านบนเวทีครับ16รอบนะครับก็ขอทุกอย่างปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงรำนะครับวันนี้16รอบก็ขอให้ทุกอย่างปลอดโปร่งนะครับเอาละครับศิลปินไปรำถวายมือกลับมาเรียบร้อยแล้วพิธีการเสร็จแล้วด้านหน้าเวทีครับจะเป็นการโชว์อีก1ชุดตามคำขอของเจ้าภาพต้องการชมเราจัดให้ไม่ขัดใจจากศิลปินฝ่ายชายครับโชว์ชุดนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขสันติแวงวันเราขอหยิบโชว์ชุดนี้มานำเสนอในรูปแบบของทีมงานลิเกสอนรามน้ำเพชรฝึกสอนการรำและการโชว์โดยพระเอกน้องตั้วและน้องนิวแมวเซาเราขอโชว์ในชุดที่มีชื่อว่ารำขวัญนาตะดนตรีรับชมได้ณโอกาสนี้ครับมาแล้วครับน้องเบลศิลปินฝ่ายชายในทีมงานออกรำโชว์ด้านหน้าเวทีน้ำมนต์ของลูกพ่อนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับสำหรับงานในคืนวันนี้เป็นงานอุปสมบทของพ่อนาคีรพัฒน์สดงามหรือว่าพ่อนาคแบงค์นะครับสำหรับทางด้านเจ้าภาพก็มีคุณทองจือนะครับสดงามและคุณธกิจสดงามนะครับพร้อมด้วยคุณสาวิตรีพิญโยฟังการเรียงจากทีมงานพิพาทรับรองของคุณสมานบุญจันทร์บรรเลงพิพาทเอกโดยคุณมนตรีตำรวจเร็กถ่ายทอดสดจากทีมงานของน้องแมวเด็กสตูดิโอร่วมกับทีมงานสอนรามน้ำเพชรให้พี่น้องทางบ้านได้ชมการไลฟ์สดโยนโยนเทิบเทิบเฮ้ย
ับพี่น้องมีงานสนใจเรื่องการถ่ายทำวิดีโอนะครับและการไลฟ์สดก็ขอฝากทีมงานน้องแมวสตูดิโอไว้ด้วยครับพี่น้องภาพคมชัดนี่ครับพี่น้องต้องน้องแมวมาในสตูดิโอโยนครับเฮ้ยสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมการไลฟ์สดฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับโอ้ยเมื่อคืนแวะไหนมาไงมือไม้อ่อนเลยน้องตัวเฮ้ยว้าวเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับศิลปินฝ่ายชายในทีมงานครับพี่น้องมีทั้งตลกมีทั้งดาวร้ายมีทั้งพระเอกน้องนิวน้องนนท์นี่น้องโดนะครับน้องตัวน้องปาร์คน้องบอลน้องปาร์คนะครับฮิสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีเก้าอี้นั่งชมก็ติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลนะครับสำหรับรายได้ตรงนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะสร้างโดมให้กับเด็กๆนักเรียนชุมชนวัดม่วงนะครับและร่วมปฏิบูรณะวัดม่วงด้วยนะครับพี่น้องไม่รู้ไม่เข้าครับพี่น้องเดี๋ยวร้านค้าอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยในงานไอ้พวกนี้มาถึงบอกจำภาพเลี้ยงอะไรบ้างโอ้โหบอกจำภาพเลี้ยงอร่อยเลยไม่ซื้ออะไรกินเลยครับเหนียวกันทุกคน8คนเดี๋ยวให้ความแน่นอนหน่อยเดี๋ยวเชิญฝ่ามือเอาแล้วครับตอนนี้จะเข้าไม่เข้าดูให้ดีครับปั๊บอุ้ยโอ้ทุกคนไม่ข้าวไอ้นิ้วก้อยขาดไปแล้วหิเฮ้หิปรบมือสักครั้งกับศิลปินที่รำโชว์ในหน้าเวทีสักครั้งกับท่านผู้ชมขอบคุณครับขอบพระคุณเสียงปรบมือที่มอบให้กราบขอบพระคุณสำหรับคณะเจ้าภาพใจพระในค่ำคืนนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสิงห์บุรีและบรรดาแฟนคลับของทีมงานสอนรามน้ำเพชรที่สละเวลามีค่าสละเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าสู่ด้านในเพื่อรอชมผลงานการแสดงขอบคุณความรักขอบพระคุณความศรัทธาขอบพระคุณความเมตตาที่มีต่อทีมงานลิเกรางวัลสยามราชอวอร์ดสาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี2567
ทีมงานของสอนดาบน้ำเพชรลูกหลานของพระเอกมนรักอเนกลาภลูกหลานของนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือยินดีรับใช้มิตรรักนักชมลิเกทุกท่านและคณะเจ้าภาพใจพระทั่วประเทศเกิดเป็นคนควรมีค่ายามก้าวหน้าอย่าลืมครูการแสดงเริ่มขึ้นณบัดนี้ดินถิ่นราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยาดินแดนแห่งผู้กล้านักรบผู้เสียสละเลือดเนื้อวีรบุรุษและวีรสตรีไทยและเป็นแหล่งกำเนิดเกิดก่อกองทัพขุนพลลิเกผู้ก่อสร้างทีมงานยักษ์ใหญ่แห่งวงการลิเกไทยพระเอกแจกยิ้มแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามนรักอเนกลาภและนางเอกแม่ไม้ลิเกไทยดวงแก้วลูกท่าเรือพ่อผู้ให้ครูผู้สร้างแม่ผู้เสียสละครูผู้เมตตาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีกับสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยทีมงานสอนรามน้ำเพชรพระเอกผู้นำทีมงานผู้น้องนางเอกผู้นำทีมงานผู้พี่ที่ฝากผลงานการแสดงอันวิจิตรและทรงคุณค่าให้กับมิตรรักนักชมลิเกทุกท่านได้มีความสุขกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีจากวันนั้นกระทั่งถึงการณวันนี้ขอความรักความศรัทธาจากท่านผู้ชมทุกท่านและความเมตตาจากคณะเจ้าภาพทุกๆสถานที่จงมีต่อทีมงานสอนรามน้ำเพชรตลอดไปพ่อจากไกลแต่ใจพ่อยังอยู่จะรอดูความสุขของลูกหลานจะเฝ้าดูลูกทั้งสองตลอดกาลดูหลานๆให้พ้นจากทุกภัยจำคำสอนที่พ่อนั้นเคยกล่าวทุกเรื่องราวที่พ่อนั้นได้ทำไว้รักอาชีพรักหน้าที่อย่าหนีไกลพ่อจะขออยู่ในใจตลอดกาลอย่าไปอิจฉาใครนะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญรับชมการแสดงด้านหน้าเวทีกับทีมงานเจ้าชายตลอดกาลพระเอกซุปเปอร์สตาร์ม้าทองคำสอนรามน้ำเพชรได้ณบัดนี้ยามพ่อย่างห่างเย้าทิ้งเจ้าอยู่แสนหดหู่เป็นห่วงดวงใจหายเที่ยวเต้นกินรำกินจนสิ้นกายเลี้ยงลูกได้นั่นหรือคือ
อริเกสัญญาการแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดโดใจของพระเอกมนตรักอเนกลาทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สตาร์เพศปัญญาม้าทองคำสอนรามน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือสร้างสรรค์ผลงานการแสดงอีกแล้วครับท่านเย้ฮัทชาสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าใครมาเฉพาะตาหวานกองทัพขุนพลลิเกไทยทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สตาร์เพศปริญญาม้าทองคำสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าพร้อมด้วยทีมงานวิภาครับรองขอบคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเอกลาบไรอันซาวด์รับการไฟฟ้าบ้านจะมาโรงพยาบาลจังหวัดอ่างทองร่วมทีมงานพร้อมด้วยน้องแมวสะดุ้งพี่โอสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าตาหวานสวยสวยคนไหนสวยสาวเมืองสิงสวยสวยจริงปะเนี่ยเรื่องจริงเคยเห็นหรอมีคือเรกรักเลยว้าวเฮ้เอ้าเฮ้เราผักกันด้วยกันทำกินเราศิลปินหากินบนแผ่นดินไทยลา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 เราชาวไทยเชิดชูไว้ศิลปินเราทำกินบนแผ่นดินก็ไม่เห็นแปลกเราทั้งร้านเอาศิลป์ไทยเข้าแรกฟังเสียงแขกฝากใจไว้เป็นประจำจับมือถือสัมพันธ์บอกให้ทันการร้องรำของยามน้ำเพชรน้ำเราจะทำรวบแรงแข็งคอเชิดชูไว้ศิลป์ของไทยในระบอบเราขอมอบศรัทธาเธอว่าทำกินเฮ้เอ้าเฮ้เราผัดกันช่วยกันทำกินเราศิลปินหากินบนแผ่นดินไทยลา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 คนไทยน่าใจงามอย่าเหยียดยามคิดยามมิสินระปาสินระปินโอไม่สินสูงเลิศล้ำอย่าปุ่งร้ายสิไทยเป็นของต่ำเรามุ่งนำสิ่งไทยไว้ประชาชนประพฤติมีความซื่อถือความสัตย์วันพระตรัสห้ามไทยปานาธิบาตเราชาวพุทธเราเดียวด้วยพุทธศาสตร์วอนทุกชาติเกิดแดงแต่ดินไทยเอ้าเฮ้เอ้าเฮ้เราผัดกันช่วยกันทำกินเราศิลปินหากินบนแผ่นดินไทยลา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 เฮ้เราโอเคอยากดูนี่เกเรมาไวเย้ฮัทชาเด็กซุปเปอร์สามเพศปริญญาม้าทองคำสองสนามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าเสียงปรบมือหน่อยครับกราบขอบคุณสำหรับทางด้านเสียงปรบมือจากพี่น้องที่มอบให้กับศิลปินศิลปินเราไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากการแสดงและยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณแม่ครัวขอบคุณพี่น้องด้านหน้าเวทีที่วัดม่วงอำเภอค่ายบางระจันนะครับตำบลโคสังโคจังหวัดสิงห์บุรีขอบคุณพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านและสำหรับช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่เคารพทีมงานวิภาครับร้องของคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเอกราบไรอันซาโมระการไฟฟ้าบ้านจับปาโรพมือจังหวัดอ่างทองร่วมทีมงานพระเอกมนรักนางเอกดวงแก้วพระเอกสอนรามน้องน้ำเพชรพร้อมด้วยคุณสันโตร่วมกันกำกับการแสดงกับพี่น้องที่ชมในทองเรื่องอย่าไปชาแค่น่าเต็มใจจัดเสนอซุปเปอร์สตาร์หกตาลิเกไทยเทพปริญญาม้าทองคำสองสนามน้ำเพชรขอจมูกช่องชมประสงค์เกียรติข้อสูงมิติการดำและการร้องมิติความสวยงามในหน้าเวทีเทพมรักผู้ก่อสร้างทีมงานนางเอกดวงแก้วพระเอกสองสนามนางเอกน้ำเพชรจำกับการแสดงเสนอสนองในท้องเรื่องกองพันทหารเชียนปฏิทินลิเกไทยร่วมสมัยทำงานสารานเพชรมอบความใจในค่ำคืนนี้เสนอสนองในท้องเรื่องกองพันทหารเทียนตามคำขอของท่านเจ้าภาพต้องการชมสารานเพชรจัดให้ด้วยไม่ขัดใจขอให้มีความสุขและผลงานการแสดงในค่ำคืนนี้ทุกท่านจ้า
Oh! Yeah! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah! ม่านแห่งความสุขความสวยงามความอลังการเปิดขึ้นณบัดนี้เสียงปรบมือฉากแรกครับน้องปาร์คยอดรักอเนกลาภเทศไทยเกาหลีพงพันธ์ลูกท่าเรือน้องอันอเนกลาภเกศแก้วและน้องบอลจากบ้านสามบ่อนะที่เควแดนมาคดพระสองยอดธาตุพยัคฆ์ผู้คนต่างพาสวามิภักดิ์ฉายาพยัคฆ์ตาเยี่ยวพญาคานพระอาชคูก็พอจะรู้ทั่วครบถ้าใครมันซ่ามันต้องเป็นศพเมื่อเจอทางลบลดเลี้ยวข้าพระเจ้าหานนรงมีความประสงค์สูงสุดอยากเป็นนักล่ามหาบุรุษอยากสร้างสิ่งสุดวาเสียวขอเดชะพระราชาถนัดเรื่องข้าปาดคอถ้าหาคนไหนแข่งคอมันจะต้องท้อหลายเที่ยวเรานี่นามขุนนเรศก็อยู่ในเกตุกรับราชการมนาชานิสัยของข้าขุนเชียวความเก่งกาข้าต้องการอยากให้ทหารเพิ่มขึ้นมันทำให้ข้าพาขึ้นมีความรู้สึกมันเที่ยวเราอยากครอบครอง12แคว้นมาเป็นดินแดนพื้นเดียวขอบอกทรงพระเจริญจบถวายพระพรพระยังค่ะขอบคุณนะครับขอเวลาสักนิดนึงนะครับสำหรับรางวัลออนไลน์นะครับสำหรับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดการแสดงลิเกสรามน้ำเพชรอยู่ทางบ้านนะครับไม่ได้มาก็ยังมีรางวัลโอนมาให้ขอบคุณนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขอบคุณนะครับขอบคุณขอสักครู่นะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับที่มีให้กับศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนะครับพยัคฆราชผู้ประคองแผ่นดินมคธตอนนี้จุดประสงค์ของข้าพยัคฆราชข้าอยากจะแผ่ขยายอำนาจแผ่นดินมคธของเราให้ไปทั่วทุกผืนที่การขยายอำนาจในครั้งนี้จำเป็นต้องยึดหัวเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้อานัตของเราถ้าทุกคนรักและสามัคคีกันร่วมมือช่วยกันข้าหวังว่าจุดประสงค์ครั้งนี้ของข้าคงจะสำเร็จอีกภายในไม่ช้าท่านราชคูผู้เจ้าข้าท่านคิดเห็นเป็นประการเช่นใดเรื่องที่เราจะแผ่ขยายอำนาจออกไปขอเดชะข้าหม่อมฉันคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้วตอนนี้พื้นแผ่นดินของเราจะเดินรุ่งเรืองก็จริงอยู่แต่ถ้าหากปล่อยไปนานวันไม่ได้รับการพัฒนาหรือว่าแผ่ขยายอำนาจให้มากขึ้นเราก็จะย่ำอยู่ที่เดิมไม่มีทางเป็นมหานครได้บัดเดี๋ยวนี้สรรพกำลังของเราก็พร้อมสัตว์ทุกด้านพร้อมรบทุกเมื่อพุทธเจ้าค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับนะครับขอเวลานิดนึงครับสำหรับรางวัลนะครับที่มอบให้กับศิลปินในทีมงานของสอนรามน้ำเพชรนะครับขอบคุณนะครับข
ขอเดชะและยิ่งตอนนี้พื้นแผ่นดินแห่งชัยปุระนั้นน่าสนใจอยู่กำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นมหานครราชทัดเทียมกับพื้นแผ่นดินของเราเลยคุณเจ้าค่ะใช่ไหมปุระเหตุฉะนั้นใหญ่การข้าไม่เคยได้ยินชื่อชัยปุระมาก่อนขอเดชะพระบาทเป็นพื้นแผ่นดินที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมาะสมที่สุดแล้วผู้จบค่ะที่จะมาเป็นเมืองขึ้นของเราผู้จบค่ะจริงพะยะค่ะเก้ากระหม่อมก็ได้ข้าวมาอย่างนั้นพะยะค่ะถ้าชัยปุระอุดมสมบูรณ์กำลังจะเทียบเคียงต่อเรามาคนถ้าอย่างวันนี้ทหารทุกคนก็จัดกองกำลังให้พร้อมข้าพยัคฆราชจะมุ่งหน้าเข้าสู่ชัยปุระนครแล้วนำชัยปุระมาอยู่ภายใต้อำนาจของข้าให้จงได้รับได้ครับเอ้ยสร้างทหารยกทัพเอ้ยกำกับพลออกผจญเอ้ยหมู่ไพรีเอ้ยไม่นี่นาเอ้ยน้อมคำนับรับคำตามบัญชาเราจะบุกเอ้ยสู่ด่านหน้าเอ้ยไปฆ่ามันสั่งให้ทหารเคลื่อนกองทัพรับเรียกเก่าผู้จบเชิญเสด็จเพียงค่ะเชิญเสด็จเลยผู้จบยกกองทัพได้ได้เลยราชครูจากพื้นแผ่นดินของเมืองมาคนสู่พื้นแผ่นดินเมืองด่านของไทยปูตะเหตุการณ์ในท้องเรื่องจะเป็นไปอย่างไรติดตามรับชมการแถลงกันต่อสำหรับฉากนี้พบกับพระเอกที่น่าติดตามพระเอกนักรำจากจังหวัดอ่างทองพระเอกน้องตัวหรือว่าน้องรุ่งอรุณไทยรับบทเป็นนายทหารควบคุมเมืองดานนามว่าพ่อสันไทยและติดตามด้วยพระเอกเขียงอ้อนน้องกิตติกรไทโยหรือที่คนจะรู้จักในนามน้องนโมพร้อมด้วยหนุ่มคนโก้น้องโดนัทหรือว่าสมเด็จน้อยและก็น้องนิวแมวเซานี่คือนายทหารแห่งเมืองด่านของพื้นแผ่นดินไทยปูระพร้อมด้วยน้องโดนทวัตหมดเทวาลำไม่สวยไม่เล่นกายบานดูนับเมืองด่านดินแดนเขตปกป้องแคว้นชัยปุระไม่เคยท้อถอยปล่อยปักไม่เคยจะละหลีกเลี่ยงคำนุบำรุงเมืองด่านเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนหากใครมาคิดร้านร้อนต้องเข้าต่อก่อนเต็มที่คอยคุมทัพรับผิดชอบอยู่ในระบอบม่านเมืองใช้ความฉลาดปราดเปรื่องไรข้อคุณเครื่องกดขี่เจ้าขุนสารผู้ซื่อสัตย์อยู่ในบัญญัติสุริยังที่แควนใหม่เมืองชัยปุระรับชัยราชาบ่งชี้เราคอยฝึกฝนพลทหารเพราะมันเป็นการสำคัญหากศัตรูบุกรุกรานจะได้ป้องกัน
ที่นี่ท่านจงจำทำด้วยใจจะสำเร็จได้ด้วยดีสวัสดีขอรับพ่อดอนสันติสวัสดีขอรับท่านพ่อดอนไหว้พระเถิดทุกๆคนณตอนนี้แผ่นดินชัยปุระของเราเปรียบเสมือนเมืองใหม่ที่อยู่ในช่วงทำนุบำรุงบ้านเมืองเพราะฉะนั้นทุกคนก็ห้ามเกียจค้านเป็นอันขาดรู้หรือไม่ขอรับเรื่องฝีมือเพลงดาบทวนเรื่องฝีมือเพลงดาบเพลงทวนเนี่ยท่านพ่อด่านวางใจได้เลยนะขอรับเพราะว่าพวกผม3คนพี่น้องเนี่ยทำการฝึกซ้อมไม่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับน้องนิวครับน้องนิวพี่ฝึกซ้อมก็พอแล้วไม่ต้องฝึกซ้อมขอบคุณเนอมีเชื้อเนอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอเวลานิดนึงนะครับสำหรับฉากนี้ออกกัน5ชีวิตก็รับรางวัลกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่มอบให้กับศิลปินในทีมงานกงสนรามน้ำเพชรนะครับกลับขอบคุณนะครับวันเกิดของพระเอกน้องตั๋วก็เพิ่งจะผ่านมานะครับเมื่อวันที่20นะครับใครจะให้ยนต์หลังน้องตั๋วก็ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกำลังใจกับศิลปินของเรานะครับเอาน้องตั๋วทางด้านนี้อีกนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณสวัสดีครับขอเวลากันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่มอบให้กับทีมงานสนรามน้ำเพชรสนรามคืนนี้ก็ทำการแสดงในงานอุปสมบทพ่อนาคธีรพัฒน์สดงามนะครับหรือว่าน้องแบงค์นะครับกราบขอบคุณนะครับที่วัดม่วงนะครับหมู่12ตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอบคุณครับแล้วก็คืนนี้ทีมงานของน้องแมววันเด็กสตูดิโอก็มาถ่ายทำด้วยนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับน้องแมววันเด็กสตูดิโอถ่ายทำเรื่องถ่ายทำดีภาพสวยคมชัดครับพี่น้องมีงานสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับพวกเราทุกคนขอรับยามศึกยามสงครามมันเตรียมตัวให้พร้อมหน้าที่ของพวกเราขอบคุณนะครับคือต้านศึกไม่ให้ล่วงเข้าสู่วังหลวงเข้าใจหรือเปล่าขอรับท่านพ่อดานขอสันใจวันเดี๋ยวนี้ฐานเมืองมาคนยกมาถึงเมืองด่านแล้วแล้วครับพวกแผ่นดินท้องคดนี่ถ้าข้าเดาไม่ผิดผู้นำทัพคงจะเป็นกษัตริย์พยัคฆราชกษัตริย์นักราชอาณานิคมคงจะเห็นว่าบ้านเมืองของเราอยู่ในช่วงที่กำลังอ่อนแอเป็นแน่ทำยังไงดีท่านจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ขอรับนี่คือคำสั่งทหารทุกคนจัดเตรียมกองทัพให้พร้อมออกต้านศึกเพื่อปกป้องแผ่นดินชัยปุระขอรับขอรับท่านพ่อดันท่านว่าได้เลิกให้เบิกทัพคนละเคนเจนจับอาวุธมันหอกดาบแล่นเหล่าเก้าทันเข้าประจันประจามิตรไม่คิดเก่งไปด้วยกันกรอกกลับต่างขยับยังเหยาะดูเหมาะแม่งพลกระบี่ถือกระบี่ทีนักเลงคลื่นเฮงโหรันสนั่นกรุงทหารทุกคนเคลื่อนกองทัพปกป้องพระดินชัยกุฎาจงได้ทหารทุกคนแห่งเมืองด่านทุกไทยปุระนำโดยพ่อขุนด่านสันชัยเป็นผู้ดูแลเมื่อรู้ว่า
กำลังฐานของพวกข่าวมังคนยกมาก็จึงได้เตรียมพร้อมวังออกไปเจรจาด้วยดีเหตุการณ์ในท้องเรื่องกองพันฐานเพี้ยนจะเป็นไปอย่างไรนะครับกำกับการแสดงโดยแม่ครูดวงแก้วนะครับคุณวนัดดาคุณสันโตเพลงสอนรามน้องนับเพชรให้พี่น้องได้ชมกันในค่ำคืนวันนี้ฟังการเรียงจากทีมงานวิภาครับร้องของคุณสมานบุญจันทร์บรรเลงวิภาคเอกโดยคุณมนตรีตำรวจเร็กชมการไร้สดจากน้องแมวเอกสตูดิโอค่ำคืนนี้สวยสดงดงามพี่น้องที่ชมไร้สดอยู่ทางบ้านนะครับมีงานครั้งคราวใดครับต้องการการไร้สดนะครับงานวิธีต่างๆครับก็ติดต่อกับทีมงานของน้องแมวเนี่ยสตูดิโอได้นะครับพี่น้องที่ชมไร้สดอยู่ทางบ้านการนำทัพครั้งนี้ขอบคุณการสันชัยนะครับแห่งเมืองด่านของไทยปูระเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรอ้าวจากของเรื่องกองพันฐานเพี้ยนการนำครับข้าพเจ้าสันชัยคือพยัคฆราชขอคารวะกษัตริย์พยัคฆราชพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นดินพระพุทธเหตุไฉนใหญ่เล่าจึงต้องยักกองทัพเข้าสู่ชัยปุระด้วยข้าต้องการอยากจะขยายอำนาจของข้าขยายอำนาจขยายพื้นแผ่นดินมคตในด่านถ้าหากเจ้ารักตัวกลัวตายยอมจำนนแต่ข้าพยัคฆราชแต่โดยดีพูดง่ายแต่ฟังยากถ้าอยากได้ในสิ่งที่พวกเจ้าต้องการแล้วก็เอาหัวพวกเจ้ามาแลกเฮ้ยหางข้าเข้ามาตบกรองมาด้วยคำพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กำลังเอาเฮ้ยเฮ้ยข้าไปไปกูเพียงแค่ช่วงเคี้ยวหมากยังไม่ทันแลเมืองด่านของชัยบุรีก็พ่ายแพ้ต่อข้าข้ามีทางเลือกและข้อเสนอดีๆมาบอกให้กับพวกเจ้าข้าเสียดายในฝีไม้ลายมือในด่านสันชัยถ้าเจ้ายอมบอกข้าและย้ายข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับข้าช่องทางการเข้าโจมตีชัยปุระที่ง่ายที่สุดกองกำลังทหารมีเท่าไหร่ถ้าจะยอมบอกข้ายินดีจะปูนบำเหน็จรางวัลยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับเจ้าลองคิดเอานะพ่อดาลอยากอยู่หรือว่าอยากตายถ้าเชื่อเจ้าเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนไม่มีจิตสำนึกไม่รู้จักคุณต่อแผ่นดินที่พวกข้ากรีธากองทัพมาก็พร้อมที่จะตายอยู่แล้วที่ไปยอมรับคำเสนอของมันนะท่านพี่เฮ้ยข้าขอบใจในน้ำพระทัยของท่านมาแต่พวกข้าทุกคนชัยปุระไม่คิดขายชาติขายแผ่นดินพวกข้าทุกคนถูกปลูกฝังพี่รักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ข้าจะขอสัญญาจะไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายกูเกิดที่ชัยปุระกูจะขอตายที่ชัยปุระ
ไทรานไครุกดาวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรติงามน้องพี่สละชีพเพื่อชาติพ่อคุณจาสัตว์ใจสัตว์วิจัยเชื่อดคอตัวเองครับท่านผู้ชมทหารนายด่านแห่งนี้ใจเด็ดนักพะยะค่ะพวกท่านเขาว่ามาทำอย่างโง่เขามากกว่าอย่ามัวแต่เสียเวลาแต่งกองกำลังทหารมุ่งหน้าเข้าสู่ชัยบุรีต่อขอเดชาฝ่าบาทกระหม่อมไม่เห็นด้วยนะพุทธเพียงแค่เราเจอแค่นายด่านยังทำให้ทหารหารของเราล้มตายไปหลายนายแล้วที่สำคัญเสบียงตอนนี้เราก็เริ่มลอยล้อลงเต็มทีกระหม่อมคิดว่าเราพักทัพอยู่ที่นี่ก่อนเถิดพุทธเจ้าเป็นความจริงพี่ค่ะก็หม่อมท่านเห็นด้วยพระองค์ท่านควรรวบรวมกองเสบียงและกำลังไพร่พลทหารเราถึงจะยึดชัยปุระเป็นผลสำเร็จได้พี่ครับนั่นสิพระเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นให้ทหารส่วนหนึ่งกลับไปบอกน้องชายกูที่แผ่นดินมาพ้นให้ยกทัพตามมาช่วยรับได้ครับส่วนราชครูพระเจ้าข้าแบ่งกองกำลังทหารออกตัวตานาเขตคอยสืบดูซิว่าชัยปุระมันกำลังทำอะไรอยู่รับได้ครับพระเจ้าข้าอะไรวะออกมาสองปากตายกันแล้วตามมาแล้วรูปร่างดีๆร้องดีแล้วที่อยู่นี่รูปร่างกี่แล้วกี่แล้วโอ้โหเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเหตุการณ์ในท้องเรื่องกองพันทหารเพี้ยนจะเป็นไปอย่างไรจับความพี่น้องมาพบเหตุการณ์ที่ท้องวรงเมืองชัยปุระฉากนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับกับศิลปินฉากนี้สักครั้งขอบคุณครับท่านผู้ชมที่รับพบกับเพลงร้านอาเพลงมนต์เสกนางเอกน้องป้ายริเกคนรอคนสวยเพลงดอกดินครับเพลงน้องบิ๊กจากบ้านสามบ่อน้องโนเกียน้องบิ๊กซีนาทีเมืองใหม่ไทยปุระเราผู้มีประสบการณ์สุริยราชราชันนึกถึงวันวานวกวนเฝ้าปอบยนสวามีมเหสีดาวประกายอดีตทหารขวางซอยท่านได้ตายจากต้นลูกชายนายทัพฝ่ายขวาพี่นาบว่าอัคนีพ่อตายจากไปก็หลายปีท่านได้สร้างความดีล้นพ้นพระองค์ท่านทรงโปรดให้เรารับยศแม่ทัพเราก็นอบน้อมยอมรับควบคุมกองทัพท่วมท้นแล้วลูกคุณนางฝ่ายซ้ายให้นามว่านายพระสุธาชำนาญทานเที่ยวเยี่ยวยาในด้านรักษาคู่คนพอท่านได้สร้างความดีเราจึงได้มีโอกาสพระองค์เล็งความสามารถมีความฉลาดมากล้นในน้ำมืดไกลใจกล้า
ผมมีวิชาเชี่ยวชาญฝึกฝนเป็นนิดจนชำนาญชีวิตสำราญสุขล้นหัวใจคำนึงถึงพี่บุญธรรมเคยเป็นผู้นำแนวหน้าพี่น้องข้างกายซ้ายขวาช่วยแก้ปัญหาหลายหนพี่ไปอยู่ที่ดีหรือร้ายเป็นห่วงพี่ชายสายชนขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญทุกท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญเจริญทุกท่านทุกคนขอเดชะกระหม่อมแม่ทัพอัคคณีครับขอรับสักครู่ครับพร้อมด้วยแพทย์หลวงพระสุธาและทหารหาทุกคนมาเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่สาวนะครับขอบคุณครับรางวัลนะครับสำหรับฉากนี้นะครับก็รับน้ำมนต์กันทั่วถึงนะครับเดี๋ยวก็หยุดนะครับปรับภูมิลงมาเดี๋ยวฝนหยุดแล้วครับ16รอบนางลำในวันนี้ลำ16รอบนะครับพี่สาวจากลพบุรีนะครับขอบคุณครับไม่คนละครึ่งแล้วลำให้โชคไปเลย16รอบขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับขอเวลากันนิดนึงครับสำหรับฉากนี้เวลาสักครู่นะครับขอบคุณพี่แอนพี่นันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับทีมงานนะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับจัดงานอุปสมบทนะครับขอบคุณน้องพี่ใหม่ด้วยนะครับนาคธีรพัฒน์นะครับสดขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณพี่นันด้วยนะพี่แอนด้วยนะขอบคุณครับครับโหรานิดนึงครับขอบคุณจ้าสวยเหมือนกันเลยขอบคุณนะครับขอบคุณไอ้บิ๊กซีนั่งมองดิเผื่อใครจะให้สัก20ไม้หนูเดี๋ยวก็ได้ก็ได้กันทุกคนแล้วมีไหมลูกฮะดูดีๆเดี๋ยวก็มีนะขอบพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณชื่อเอาดอกดินนานุ่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับกล้องใหญ่เลยครับขอบคุณครับเสกได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลจากต่อๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณติ๊กต๊อกของดินด้วยนะครับขอบคุณมากครับถวายพระโคพระเจ้าค่ะขอบคุณครับขอเดชะดูพระพักตร์เศร้าหมองพระองค์ท่านกำลังคิดอะไรในใจอยู่หรือเปล่าพระเจ้าค่ะก็เป็นเพราะว่าเมื่อครั้งที่เรามองหน้าเจ้าทั้งสองคนก็อดนึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตเป็นเสียไม่ได้เมื่อ20กว่าปีก่อนแผ่นดินชัยปุระแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยผู้ชายทั้ง4คนหนึ่งคือข้าพเจ้ารวมทั้งพ่อของเจ้าพระสุทธาพ่อเจ้าอัคคณีและพ่อของเจ้าพระสุธาด้วยแต่อีกหนึ่งบุคคลสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนมันสมองและศูนย์รวมใจของพวกเราทั้งหมดนั้นก็คือพี่ชายของเราสายชนพวกเราทั้งสี่ไม่ต้องการตกเป็นเบี้ยล่างของแผ่นดินใดจึงรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งแผ่นดินแห่งนี้ขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้แผ่นดินชัยปุระแห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเจริญรุ่งเรืองได้ถึงเพียงนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับรางวัลมอบกับพระเดชคุณเสกของเราครับขอบคุณนะครับความดีความชอบส่วนหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดนั้นต้องยกให้กับพี่สายชนบัดเดี๋ยวนี้ชัยปุระมีค่าเป็นกษัตริย์ผู้นำก็เพราะว่าพี่สายชนเป็นคนแต่งตั้งให้แต่เมื่อคราที่ข้าได้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่พี่สายชนกับคิดที่อยากอยู่ตัวคนเดียวเดินทางออกไปนอกเมืองไม่ยอมส่งข่าวข่าวกลับมาเลยไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีเช่นใดบ้างพี่คนนี้ครับคือประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทหารหน้าด่านขอเดชะได้ทรงโปรดอาชญาโทษพลกล้าพระเจ้าค่ะบัดเดี๋ยวนี้ชาวมคธยกทัพตีหน้าด่านแตกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านชาวมคธใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
แล้วพี่น้องข้าที่อยู่ที่หน้าด่านไปเช่นใดบ้างขอเดชะพระเจ้าค่ะพ่อด่านสันชัยพร้อมทั้งลูกด่านทั้งหมดบัดเดี๋ยวนี้เป็นไงสิ้นชีวิตหมดแล้วพระเจ้าค่ะฮะพ่อด่านสิ้นหมดแล้วอะไรนะฟ้าบ้านพ่อด่านสันชัยหน้าด่านไปไอ้พวกมันขอยกทัพมาขอเดชะทำเช่นไรดีพระเจ้าค่ะพี่น้องของข้าที่อยู่ที่แผ่นดินหน้าด่านต่างยอมสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องแผ่นดินชัยปุระแห่งนี้ฉะนั้นบุญคุณของทุกคนที่หน้าด่านข้าจะไม่ขอลืมเลือนมันอีกต่อไปทุกคนฟังคำกูให้ดีกูจะไม่ยอมเสียชัยปุระแห่งนี้เป็นเด็ดขาดรับคำสั่งเร่งออกตีคล้องร้องเป่าไปให้ทั่วทั้งเมืองให้ทุกครอบครัวส่งผู้ชายทั้งหมดที่มีเข้ามาที่ชายปุระเพื่อเป็นทหารบัดเดี๋ยวนี้ช้าก่อนไปคะเจ้าพี่ได้โปรดคิดแล้วก็แต่ต่อให้ดีก่อนนะไปคะหากแม้นว่าเจ้าพี่จะให้ผู้ชายทุกคนเข้ามาเป็นทหารแล้วสตรีเยี่ยงหม่อมฉันลูกเด็กเล็กแดงจะอยู่เช่นไรล่ะไปคะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะเพราะอายอเป็นสำคัญหากว่ามาดแมนเราเกณฑ์ผู้ชายทุกครัวเรือนมาเป็นทหารจนหมดแล้วสถาบันครอบครัวที่มีผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าใครเล่าจะดูแลครอบครัวของเขาโรคพุทธเจ้าค่ะถูกต้องแล้วพุทธเจ้าค่ะก็หมอคิดว่าให้ไปหาชายชะกันครอบครัวละหนึ่งคนมาเป็นทหารรับใช้ชาติเพื่อไปสู้กับพวกมคตจะดีกว่าพุทธเจ้าค่ะก็จริงอย่างที่พวกเจ้าว่ามาถ้าฉะนั้นเปลี่ยนแปลงราชองค์การเสียใหม่ให้ทุกครอบครัวส่งผู้ชายมาครอบครัวละหนึ่งคนหากแม้ว่าครอบครัวใดไม่ยอมทำตามครอบครัวของพวกมันจะต้องได้รับโทษรับเป็นรับของพวกเจ้าด้วยรับได้ก้าอาคันนีพระถือก้าพระเจ้าค่ะน้องคำนับรับบัญชาเอ้ยรับบัญชาส่งไทยจากไปตามน้องไทยรับใช้ชาติโชคดีไปเจอที่กองรัฐทหารกันแล้วกันนะเพื่อนเราไปก่อนหลังจากทุกคนได้รับคำสั่งจากกษัตริย์สุริยราชแล้วก็แยกย้ายกันทำตามหน้าที่จะพาพี่น้องมาพบเหตุการณ์อีกครอบครัวหนึ่งครับท่านผู้ชมที่เคารพและสำหรับฉากต่อไปจะพาพี่น้องพบกับน้องบอยหรือว่าคุณอรุณโรดลูกหน้าเรือร้านชายของคุณตาจำเนียนน้อยลูกหน้าเรือคืนนี้รับบทเป็นพ่อเจ้าสนและติดตามไปด้วยน้องพลอยพรทิพย์ศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานฉากนี้ออกกันร้ายชีวิตครับท่านผู้ชมที่เคารพจากท้องเรื่องกองพันทหารเกียรติและติดตามไปด้วยนางเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฉายานางเอกในตาสลีน้องปอยลูกหน้าเรือขวามือชนะโน้นนางเอกผู้นำทีมงานน้องน้ำเพชรในกราบนางเอกปริญญาตรีสาขาวิศวะโยธาคบปอรังสิตพร้อมด้วยน้องรถเป็นหรือว่าพระเอกเนื้อหอมน้องเป็นร้องเด็กราบพี่ชายน้องบีเอ็มทายาทของน้ำเพชรน้องมิกชีวิตอับโชคเพราะโลกหัวใจอายุหรือก็ใกล้เลขาคงเป็นเพราะกรรมธรรมาแต่ชีวิตข้าตอนนี้ผมมีทายาท
ญิงชายทั้งสามนิสัยไม่เสียเรื่องดูแลบ้านเป็นงานของเพียชื่นชมไอเดียคือดีเรามีลูกสาวก็สดซึ้งคนที่หนึ่งชื่อวานรินคนที่สองก็งามทั้งสิ้นไม่มีใครหมิ่นศักดิ์ศรีลูกคนสุดท้องก็ครองใจมีชื่อเด็กชายนาทีพร้อมหน้าพร้อมตาที่ลูกเราเป็นพี่สาวเจ้าวารินไม่ชอบนุ่งสิ้นแต่งสวยเราเก่งเรื่องดาบเสียด้วยไม่ชอบแต่งสวยเต็มสีมีความธรรมะธรรมแงฝีมือเราแก่งดุจชายใครมาลบลู่เราสู้ได้ไม่ยอมที่ใครข่มขีเจ้านารีสีสำมังใช้ชีวิตอย่างยับยั้งมีความระมัดระวังเดินบนเส้นทางทุนทีสมกับเป็นแม่สีเรือนไม่เคยแช่ช่วยชายงานครัวทุกด้านเราทำได้ทุกคนรักใครสุขีเรานะที่คนสุดท้องทุกคนประคองรักใครทั้งพ่อแม่ต่างงามใจท่านไม่เคยนายเลือดนี้เรื่อยความทุกข์อยู่สุขสบายถึงแม้จะไม่มั่งมีวารินไหว้พ่อกับแม่ด้วยนะจ๊ะไหว้พ่อกับแม่พ่อพ่อได้แก่ไหวไหมเจ้าคุณพี่พ่อจ๋าลูกได้พ่อจ๋าไปรับรางวัลไหวไหมจ้าไหวลูกสบายมากเลยลูกไม่ค่อยงกเลยนะพ่อนะเราไปกันเถอะขอบคุณนะครับขอบคุณสุวรรณครับขอเวลาทำมาหากินสักครู่ไปเร็วนี่น้องชายหนูนะไปน้องไปช่วยพี่ทำมาหากินก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลโรยด้วยนะครับพ่อนี่ลูกสามแล้วดูสิยังมีเมียสวยอยู่เลยนะพ่อเป็นธรรมดานะลูกแม่ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างสิลูกพ่อจะบอกว่าตระกูลเราเนี่ยยังไงเรื่องเงินเนี่ยเราไวอยู่แล้วลูกเจ้าแม่ชนหัวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าแม่ชนหัวด้วยนะคะขอบคุณน้ำใจจากแม่ๆพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่ยังนะคะขอบคุณบ้านบอยบ้านเลยนะครับพ่อสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนจะเป็นมรดกตกทอดที่พ่อเองสามารถจะถ่ายทอดให้กับลูกคนโตก็คือเจ้าวารินก็คือศิลปะการต่อสู้เพลงดาบเพลงทวนไว้ป้องกันตัวสืบทอดไปถึงเจ้าหน้าที่คนเล็กคุณนะคะขอบคุณค่ะซึ่งต่างจากนรีค่ะพ่อเจ้าในเก่งงานบ้านงานเรือนอย่าเพิ่งบ่นขอไปเอาตังก่อนดูแม่เป็นแบบอย่างนะลูกนะขอบคุณพี่อ้อมคนสวยนะคะระวังฝนกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะระวังไฟนะคะมันร้อนระวังไฟด้วยนะคะคนน่ารักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอาไว้น้ำใจด้วยนะคะครับระวังอย่าจับเด็กนะครับ
คุณพี่คะถึงแม้ว่าลินลูกสาวของเราจะเกิดมาเป็นหญิงแต่ว่าลูกของเราเนี่ยก็มีฝีไม้ลายมือที่เก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะคุณพี่นับวันเองพ่อก็เปรียบเสมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งโลกร้ายที่ลุมเรากับพ่อไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นร้ายแรงจนทำให้พลาดผ่าชีวิตพ่อจากแม่และลูกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าคิดมากขนาดเลยนะพ่อพ่ออย่าพูดแบบนี้เลยต่อไปนี้น่ะงานทุกอย่างวารินน่ะจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างแทนพ่อเองนะจ๊ะจริงจ้าเอามีใครอยู่ในบ้านบ้างครับตอนนี้ฐานหลวงมาอยู่หน้าบ้านแล้วฐานหลวงมาแล้วอะไรจะบอกพ่อขอให้ทุกคนในสถานที่นี้เตรียมตัวรับพระราชองค์การจากพระองค์ท่านสุริยราชณปัตตานีกษัตริย์สุริยราชณบัดนี้แผ่นดินชัยปุระกำลังต้องศึกจากชาวมคธข้าสุริยราชจึงมีพระราชองค์การให้มีการเกณฑ์ทหารขึ้นโดยส่งผู้ชายมาเกณฑ์ทหารบ้านละหนึ่งคนเท่านั้นหากใครฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎจะถูกโทษถึงอาญาแผ่นดินลงพระนามสุริยราชจบพระราชองค์การผู้ชายหนึ่งคนตอนหนึ่งครอบครัวอย่างนั้นเนี่ยขอโทษด้วยนะขอท่านโชคดีพ่อพ่อจะไปได้ยังไงพ่อพ่อปิดรูปหัวใจพ่อไปแล้วจะไปได้ยังไงนะจ๊ะพ่อกำลังป่วยอยู่อย่าไปเลยนะจ๊ะพ่อผมมองทำไมเห็นมาพ่อขอต้องไปแน่นอนพ่อพ่อจะไปได้ยังไงหมดทางหลีกเลี่ยงแม้เสียงอุทธรหัวอกสะท้อนเหลือที่ในหมายกำทับสำหรับผู้ชายพ่อขอต้องไกลตามเกณฑ์นาทีไปไม่ได้ใครๆก็เห็นพ่อจึงจำเป็นครั้งนี้ขอฝากวาลินจงช่วยดูแลทั้งน้องและแม่ให้ดีพ่ออย่าไปเลยนะจ๊ะพ่อกำลังป่วยไปแล้วหัวใจก็จะไปได้ยังไงพ่อไปแล้วใครจะไปวาลินถ้าพ่อไม่อยู่เจ้าต้องดูแลแม่และน้องเจ้าให้เหมือนที่พ่อดูแลนะลูกนะพ่อแม่ไปเตรียมของให้พ่อพ่อจะขึ้นเฝ้าวันพรุ่งนี้แม่มันเป็นหน้าที่ของพ่อเขานะลูกนะบางที่ร่างกายของตัวเองก็ไม่ค่อยจะไม่ยอมหรอกนะพี่พ่อป่วยหนักขนาดนี้พี่จะปล่อยให้พ่อไปไม่ได้เรื่องนี้พี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองเดี๋ยวจะพี่เหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรนะครับเอาใครล้างริมนู้นด้วยนะครับช่วยล้างขอเวลากันสักนิดนึงครับเอาตลบมาตลบมาติดตามรับชมการแสดงกันต่อย้อนมาทางด้านพ่อเฒ่าสนค่ำคืนนี้ที่เขาจะต้องนอนค้างที่บ้านเขาอีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเข้าเมืองไปซาเงินทั้งหมดที่เราเก็บหอมรอมริบเอาไว้อยู่ที่ใต้หมอนที่พ่อหนุนอยู่เก็บไว้ใช้จับจ่ายในยามที่จำเป็นเจ้าอยู่ทางนี้ก็เฝ้าสวดมนต์ภาวนาให้พี่ไปรอดและปลอดไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลชีวิตพ่อแม่และก็ลูกทั้งสามชีวิตด้วยเถอะนะลูกนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพี่ไปทำศึกในครั้งนี้ขอให้พี่ทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้อากาศก็เย็นมากแล้วร่างกายของพี่ก็ไม่ค่อยดีอยู่ด้วยสมมติพี่นอนพักอีกสักหน่อยเถอะนะดาบคู่ใจของพ่อครั้งนี้ไม่ได้จิบจับมาเป็นเวลาหลายสิบปีเห็นทีครั้งนี้คงจะต้องใช้มาเป็นอาวุธคู่กายเหมือนเดิมเป็นแน่ไหมอย่าคิดมากนะพ่อมึงนะนอนหลังจากศึกษากันแล้วทั้งสองก็ร่วมหลับนอนอยู่ด้วยกันส่วนทางด้านลูกสาวครับวาลินเขามาที่ห้องพ่อของเขาเขาจะมาทำไมครับติดตามรับชมการแสดงกันต่อสิรอดราบกราบ
ควรอย่างยิ่งเรื่องนี้พ่อเป็นโรคร้ายใครก็รู้เพราะพ่อคือผู้ยิ่งใหญ่พ่อป่วยเป็นโรคหัวใจลูกนี้คงไม่อาจหนีพ่อจ๋าพ่อป่วยหนักวารินคงจะปล่อยให้พ่อไปไม่ได้หวังว่าพ่อคงจะเข้าใจเจตนาดีของลูกลูกวารินจะขอเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างแทนพ่อเองนะจ๊ะจะพร้อมตัวเป็นชายไปแทนพ่อในกองทัพถ้าชีวิตลูกไม่ดับลูกทานหมดทานหมดเปลี่ยนใหม่ตัวใหม่ดูตัวอะไรนี่ครับลูกถ้าชีวิตลูกไม่ดับก็คงได้กลับมาที่นี่ลูกเกิดเป็นมันเจ็บปวดมีอาจจะปวดแทนคุณทั้งครั้งที่ท่านการุณจึงขอแทนคุณแบบนี้พ่อแม่อย่าโกรธโกรธเข้าใจลูกคงต้องไปแรมปีพ่อจ๋าแม่จ๋าวันกลับมาส่งถ้ามีโอกาสช่วยส่งข่าวกลับมาด้วยจ้ะเดี๋ยวไม่ได้สารทันไปกันเร็วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนาลีฮะนี่เองขอบผ้าขอบผ่อนจะไปไหนฉันจะเก็บเสื้อผ้าไปกับพี่ไงไปไม่ได้นี่จะไปกับพี่ดีไงถ้าเองไปใครจะอยู่ดูแลพ่อกับแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกโธ่เรื่องนี้พี่จะเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวพี่จะไปคนเดียวพี่ลองคิดดูนะถ้าพ่อกับแม่ตื่นขึ้นมาฉันก็ไม่รู้จะบอกพ่อกับแม่ยังไงดียังไงพ่อกับแม่ก็ยังมีหน้าที่อยู่นะพี่เอาฉันไปด้วยเถอะนะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เองนั่นแหละอยู่บ้านพี่จะไปคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะหยุดพี่จะไม่ให้ฉันไปใช่ไหมก็ได้ถ้าพี่ไม่ให้ฉันไปฉันจะตะโกนเรียกพ่อให้ตื่นเดี๋ยวนี้นั่นแหละเดี๋ยวนาลีว่าไงทำไมเอ็งมันดื้อแบบนี้ก็ฉันไปด้วยฉันได้ดูแลพี่ไงอ้าวตกก็ได้พลอยโจรแล้วนี่ก็ได้พี่จะยอมพี่เอ็งไปด้วยจริงไหมแต่เอ็งต้องรับปากและก็สัญญากับพี่เอ็งห้ามดื้อกับพี่พี่จะทำอะไรพี่สั่งอะไรเองต้องทำตามพี่ทุกอย่างเข้าใจไหมฉันจะไม่บ่นเลยไปถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันนะน้องจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหวังว่าพ่อกับแม่คงจะเข้าใจลูกดีลูกกลับลาก่อนนะจ๊ะแล้วลูกจะส่งข่าวกลับมานะจ๊ะพ่อไปก่อนนะจ๊ะฉันขอไปเที่ยวก่อนนะจ๊ะส่วนทางด้านน้องชายพี่วารินวิ่งหน้าตาตื่นมาแล้วครับพ่อจ๋าแม่จ๋าตื่นเกิดอะไรขึ้นลูกนาทีพี่วารินกับพี่นาลีหนีไปแล้วครับฮะพี่จะหนีไปหรือดาบจริงเหรอลูกแม่ดาบประจำตระกูลกับบาที่ส่งมาก็หายไปด้วยนั่นแหละสิพ่อถ้าเราไม่ผิดวารินและนาลีต้องเข้าไปสมทบกับกองครับเพราะห่วงว่าพ่อจะต้องไปตายในกองครับแต่ลูกหารู้ไหมว่ากฎเหล็กห้ามผู้หญิงเข้าร่วมกองทัพเด็ดขาดพ่อมึงอย่าคิดมากไปเลยนะฉันเชื่อใจในตัวลูกลูกเองเนี่ยเป็นหญิงยังไงก็ยังเก่งมีฝีไม้ลายมือที่ดีสาธุยังไงต้องดูแลตัวเองได้อย่างแน่นอนพระเชื่อเมืองพระทรงเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปทั้งปีดุชนคนกล้าแห่งบ้านบาลจันทร์โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวลูกสาวกับผมทั้งสองที่ต้องไปรบเพื่อชาติแทนพ่อให้ไปรอดและก็ปลอดภัยด้วยเถิดสาธุไปแม่เข้าพักเถอะไปเถอะพ่อเข้าพักเถอะนะพ่อได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกสาวทั้งสองเหตุการณ์ในท้องเรื่องกองพันธาเทียนจะเป็นไปอย่างไร
และสำหรับฉากต่อไปอย่าพาพี่น้องพบกับพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกปริยามาคงคำพระเอกสอนรามเอกราบหรือว่ารูปหน้าเรือเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับท่านผู้ชมที่รักเจ้าของผลงานเพลงพวงมาลัยเจ้าของผลงานเพลงสอนพระรามเพลงประกอบละครเรื่องริเกหมอรำละครจบไปแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้เจ้าของทะเบียนรถ7กไก่ดชดา5479กรุงเทพขยับรถกันด้วยครับอย่าลืมรับฝากงานพิธีไหว้ครูสอนรามทำเพชรไปด้วยครับ11 12กันยานี้จัดกันที่วัดท่าการ้องนะครับพี่น้องยอดชายนางไอวายุไม่มุทะลุดุร้ายมาฝึกวิชาเชิงชายเพื่อจะเป็นนายวันหน้าอดีตพ่อเป็นแม่ทั้งทุกคนยอมรับฝีมือพี่ชายของฉันก็ทราบชื่อจนคนลือทั่วลาก็หวังเอาไว้สักวันที่ชื่อของฉันจะกระชอนยอมรับไปทั่วพระนครหวังไว้แน่นอนหนักหนาเฝ้าคำนึงนึกถึงวันที่โอกาสนั้นจะมาหมดทุกประเภทแต่สอลามน้ำแม่ไม่แพงลองดูบ้างถ้าหากไม่รักก็อย่าลืมหนูชื่อคุณปื้มนะครับมาส่งเสียงบอกให้ทราบสวัสดีครับวันนี้คุณปื้มมาลองหาตังค์ให้น้องซื้อนมอารูลิเกตัวเล็กๆเอาฟังเสียงเด็กตีน้อยร้องก็เก่งลัดไปก่อยคุณป่านไม่จ้อยโดดเจ๋งถ้าเล่นไม่ดีลูกแก่ละเพราะพวกแกอยากมากันเองขอบคุณรางวัลว่าจากเพื่อนสอนรามครับสองสี่
ับในวัดเสียงหวานนะครับจบยังอ่ะจบยังยังจบจบยังจบแล้วใช่ไหมจบยังครับขอบคุณรางวัลที่มอบให้กับเด็กๆนี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมวายุพ่อของวายุเนี่ยเป็นแม่ทัพแต่ว่าท่านก็เสียไปแล้วตอนนี้เหลือพี่ชายพี่อัคคณีพี่อัคคณีเนี่ยก็ได้ไปเป็นแม่ทัพอยู่ในเมืองหลวงตอนนี้ก็คงจะเหลือแต่วายุคนเดียวพอวายุได้เห็นสิ่งที่พ่อทำเห็นพี่ชายได้ไปเป็นแม่ทัพเราก็มีความฝันอยากจะเป็นแม่ทัพเหมือนกับพี่อัคคณีเหมือนกันทุกวันนี้ก็คอยร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนเรียนทุกๆอย่างเพื่อรอโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะได้เป็นทหารจะได้รับราชการเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ท่านพ่อเนี่ยเคยสละชีพเพื่อแผ่นดินชัยปุระนี่ขอบคุณนะครับนี่เองพาพี่มาถูกบ้านหรือเปล่าเนี่ยถูกสิพี่ผมนะครับถ้าพี่ไม่เชื่อนะพี่ลองเรียกดูก็ได้วายุครับพี่ท่านวายุว่าไงครับพี่เรียกผมหรือเปล่าท่านมีชื่อว่าวายุใช่หรือไม่ใช่ครับผมวายุน้องชายของท่านพี่อัคคณีครับตอนนี้มีราชองค์การจากองค์เหนือหัวให้เรานำหมายเกณฑ์เนี่ยหมายท่านเพราะตอนนี้บ้านเมืองกำลังเกิดศึกเกิดสงครามต้องการกำลังทหารเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของท่านด้วยนะท่านวายุมีชื่อผมด้วยนี่คือหมายเกณฑ์ของพระองค์ท่านสุริยราชท่านจงเก็บมันไว้ให้ดีและรีบตามข้าเข้าไปที่กองอำนวยการเดี๋ยวข้าจะไปรอท่านอยู่ที่นั่นนะวายุขอบคุณมากเลยครับพี่ได้เจอกันนะวายุนี่ผมก็จะได้ไปทหารแล้วหรอครับใช่สิท่านใช่โยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเจอกันนะวายุจะรีบตามไปเลยไปพี่นะแล้วรีบตามมานะท่านวายุครับพี่ก็จะได้ไปทหารแล้วดีใจกับพี่หรือเปล่าเอาล่ะพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือห้ามดื้อห้ามซนรู้หรือเปล่าถ้าหากว่าเรียนจบแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะกลับมารับพวกเจ้าทุกคนไปทหารด้วยกันไปดูน้องด้วยนะอย่าดื้อนะตั้งใจเรียนนะฟังเสียงร้องแรกจากพระเอกสอนรามอวยพรให้กับเจ้าภาพครับแม่จ๋าแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพระนาคธีรพัฒน์ครับสวยงามหรือว่าแบงค์ชื่อเดียวกันสอนรามเลยนะครับพ่อหน้าขอบคุณครับพร้อมด้วยคุณพระแม่จ๋าแม่ดูแลปกป้องประคับประคองเมื่อลูกอยากเห็นแม่เคยอบอุ้มให้ชุ่มให้เย็นเหมือนเดือนเพ็ญที่พองอำไพแม่อุ้มชูเอ็นดูรังแม่มีเรือนตักให้พักอาศัยแม่มีน้ำนมผสมน้ำใจแม่ไม่ไรน้ำพักน้ำแรงแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่อ่อนเวลาลูกนอนไม่นายไม่แน่นแม่คอยไล่ลิ้นไหลแมลงสุดชี้แจงแม่มีน้ำใจแม่ปวดข้าวเอามาป้อนเวลาลูกนอนแม่ก็ใส่เพลงวายร้องเพลงกล่อมละม่อมละไมไปไหนกล่อมให้ลูกนอนตั้งไข่ลมต้มไข่กินไข่ตกดินได้ยินแม่สอนทุกครั้งจะนั่งจะนอนเมื่อลูกชะอ่อนแม่ก็สอนพูดจาแม่คอยอุ้มชูคอยดูแลแต่เช้าแต่เขาแห่เขามา
พอถึงศาลาเขาก็วางยายลงพอถึงเวลาให้เข้าโรงเรียนทุกวันแวะเวียนเพียรรับเพียรส่งให้เรียนให้รู้ให้อยู่ดำรงโตขึ้นประสงค์ให้บรรพชาเรียนทางโลกก็ให้ดีล้ำเรียนทางธรรมก็ให้ศรัทธาเรียนรู้ลึกๆเมื่อศึกออกมาได้รับปริญญามีหน้าเชื่อชูขอบคุณรางวัลได้หน้าเวทีครับมอบให้กับพระเลขพวกเราขอบคุณครับขอบคุณเอารางวัลมาดูด้วยครับขอเวลากันสักนิดครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านพ่อหน้าคีรพัฒน์สดงามดีรกแมงเป็นงานทุกคนสมบทนะครับสำหรับในคืนนี้ขออวยพรขออวยพรเป็นกลอนแลหนุ่มสาวเฒ่าแก่พ่อแม่ทั้งหลายชายหนิงยิ่งนั่งโปรดฟังบรรยายให้ท่านทั้งหลายจงคลายวอนให้ท่านสมหวังดังตั้งมโนให้ท่านสุขโคสโมสรให้ท่านสุขใจเมื่อแบ่งให้พรอย่าได้เดือดร้อนไปทุกเวลาอีกครั้งอายุจงอมตะขอให้วันนั้นท่านจงพองโสภาอีกทั้งกำลังและฟังชาทั้งโรครอคาอย่าได้มารบกวนให้ท่านเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทางมีบริวารพร้อมสะพรั่งมามอบเป็นค่าให้บุญจงได้สนองให้เงินทองลา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 ลมานั้นคิดสิ่งใดให้สมใจเจตนาขอให้ทุกท่านจงก้าวหน้าก้าวหน้ายืนนานขอบคุณเจ้าของรางวัลและเสียงปรบมือครั้งให้กับพระเอกของเราติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องจากของเรื่องปองพันธะผ่านเพียรเรายังมีตอนสรุปๆพี่น้องได้ชมอีกและสำหรับฉากต่อไปยังมาพี่น้องพบกับสองดาวตลกครับน้องสาวโนไทรน้องเบลจากบ้านสามปอเอาละโอ้ยเฮ้ยคนดูหายอุ๊ยขอเสียงหน่อยอีกทีโบกมือหน่อยโอ้ยควายก็ถือล่มอยู่ถือล่มอยู่โอ้หน่อย FC ป้ายอโนโอ้โหนั่นป้ายที่กันฝนน่ะแต่วันนี้มึงแพ้กูแล้วแพ้กูเหรอป้ายกูใหญ่กว่ามึงเยอะเลยไหนอ่ะเนี่ยที่หมุนอยู่เนี่ยอันนี้มันไฟประดับงานเขาเอาไฟประดับงานเนาะเป็นช่อๆชื่นใจชื่นใจชื่นใจดิฝนตกมาขนาดนี้เอาตอนแรกอากาศมันร้อนไงนี่มันอากาศเย็นเราก็ต้องยอมรับสภาพเพราะมันเป็นหน้าฝนแต่ว่าชื่นใจคนดูเยอะ
แล้วก็ขอบคุณแมวเน็กสตูดิโอด้วยที่มาร่วมถ่ายวันนี้ภาพชัดเลยโอ้พี่แมวเนี่ยเออพี่แมวแมวสวัสดีครับแมวน่าเสียดายเนาะไงมีผัวซะแล้วกูเล็งมีของเขาที่มึงยังมีของมึงเลยเล็งไว้ตั้งนานนี่ตะกล้องคนนี้ขาบไปซะแล้วยังไปบอกเขาซะหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้อีกไม่จะไปโพสต์ทนายให้เขาหรอกเออเขาจะงั้นตรงนั้นแต่งอะไรชื่ออะไรเนี่ยมึงกับกูไม่ได้เล่นนานเรื่องเนี้ยเจ้าภาพมันนึกมันขอไงลูกนี่กูชื่ออะไรโอ้กำปั้นปั้นพองอะไรอ่ะเนี่ยที่มันเป็นแบบโอ้ไอ้ใหญ่มึงชื่ออะไรแน่เดี๋ยวดุนหายดุนอะไรอย่างนี้หรออ้าวมึงไม่เคยแม่งเอ้ยเวลาเขาเปรียบเทียบอ่ะโอ้โหดุนอย่างนี้อ๋อคนบ้านๆไงเนาะคนบ้านๆน่ะดุนทันดุนทันนี่อะไรเงี้ยแล้วมึงชื่ออะไรฮะมึงชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยฮะไอเนี่ยเฮ้ยชื่อไอ้น้ำหยดเลยไปที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หลอดไฟกูชื่อไอ้ดำเออถูกปะเนี่ยถูกร้องกรหน่อยออกมาร้องกรหน่อยเอาได้ไงเออเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยรางวัลมารางวัลเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวร้องกรก่อนเอ้ยเฮ้ยนี่อะไรเดี๋ยวนั่งก่อนนั่ง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 ก่อนนั่งเดี๋ยวค่อยให้เลยลิเกแป๊บไอ้จิ๊บผายจังแฟนขับไม่ต้องให้ตังค์มึงดูที่เนี้ยสารทางจะรวยกันปีนี้กูมึงสั่งคนให้ตังค์ยังไม่ต้องให้ด้วยเอออ่ะเดี๋ยวกูสั่งกูมั่งว่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมดนั่นเพราะว่าเราเป็นโจรเราเป็นโจรแม่กูอยู่ไหนเนี่ยฮะแม่กูสิแม่อยู่ในร่มไหมแล้วก็หม่อมบางด้วยโดนฝนไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านเลยนั่นไงนั่นไงแมวนั่นไงใครครับโอ้นั่งลงเดี๋ยวนี้นั่นนั่งลงเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้ผายนี่พากูจนไปด้วยเอาร้องก่อนเลยเดี๋ยวกูจะได้รับตังค์ไม่เคยอ่อนโยนจนท่านพญาแต่มีหน้าตาลุกลิกลุกลิกลิ้นตลบอีกทางเชิงรบแถวคองทั้งเพลงกระบี่ตีกระบองถ้าฉันยังรู้จักช่องหาลบลีกรู้จักหลบแล้วก็เป็นปีกแม่รู้จักหลีกแล้วก็เป็นหางรู้จักทางก็เป็นทางแต่พอรับหลังผมก็ขยิกขยิกผมชอบแม่สาวสมัยเมื่อไหร่ที่แม่ชอบใส่น้ำพลาสติกจ้าเอาพลาสติกมาทำกระป๋องแถมเขียนคิ้วโกงด้วยดินสอแม่ช่างผัดหน้าเสียจนละอ่อแม่ช่างชอรอหน้าอีกหน้าอีกเห็นสาวหน้าอีกฉันอยากจะได้นี่แหละนิสัยของฉันแต่หน้าเวทีที่นี่เท่านั้นหลังโลงเจอฉันแล้วก็จะฉีกจะฉีกคนไหนทำให้ไหลลงตลกคนไหนทำให้ไหลลงติดต่อหลังลงได้อีกได้อีกว่าดีอ้าวเฮ้ยตายซะแล้วมึงหน้าคูนเนี้ยหุ้ยหายมึงตีหนีฝนไงอาบไปรับตังค์ได้แล้วตานุ่นแบงค์มึงเปลี่ยนแล้วแล้ววันจ่ายจ้าเขาถามว่าลุกได้ยังพร้อมยังลุกได้แล้วมาเออแฟนคลับมันก็เชื่อง่ายนะขอบคุณนะครับขอบคุณมันต้องพูดที่ฟังกันได้มั้งขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับก็นะครับช่อดอกไม้นะครับครับมอบให้กับน้องเต๋าหรือน้องอนุไทยนะครับขอบคุณครับและด้านนู้นก็มอบให้กับน้องเบลครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่ได้อยู่เปียกด้วยกันดิขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณอะแล้วมันห้ามได้ไหมล่ะฝนตกอ่ะฝนจะตกคนจะตายคนเราจะรักกันเนี่ยมันห้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎของธรรมชาติชื่นใจชื่นใจคนครับขอบคุณครับตกได้แต่น้ำอย่าท่วมบ้านกูคนละกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคนดูไม่ทิ้งเราก็ไม่เลิกโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุ่มแรงใจนะครับที่อยู่กับเรานะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็ระวังขอบคุณครับระวังไม่สบายกันด้วยเนาะมีเสื้อกันฝนขอบคุณครับโอ้โหครับโอ้โหเฮ้ยจะได้ลำไหมเนี่ย16รอบวันนี้ขอลาวิทย์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณ FC หอนูไทยด้วยนะครับน้องเต๋าครับขอบคุณครับเวลาสักครู่นะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอเวลานิดนึงนะครับสำหรับฉากนี้นะครับขอบคุณผมว่านั่งเหมือนฝนไม่ตกไง
โอ้ยโอ้ยพอตลกออกไว้ตกใหญ่เลยไปดูเนี่ยกลับไปก่อนนะจ๊ะฝนจ๋าเดี๋ยวลิเกเลิกแล้วค่อยมานะจ๊ะโอ้โหโอ้โหคนนี้ลุกกันให้ยุบเออเฮ้ยหนักโอ้หนักหนักหนักน้ำมนต์น้ำมนต์ฮะน้ำมนต์อะไรอ่ะน้ำมนต์นี่ครับผมหรือเขาเทเนี่ยโอ้โหอันนี้เทโอ้ยหาที่หลบฝนก่อนนะจ๊ะใครมีร่มหยิบย่มขึ้นมากลางหยิบย่มเลยหยิบย่มนะระวังกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาหาที่หลบฝนก่อนนะจ๊ะหาที่หลบฝนกันก่อนนะครับเดี๋ยวได้ชมหน้าครับลีเกไม่หนีไปไหนนะครับหาที่หลบฝนด้วยตะกล้องไหวไหมตะกล้องหลบฝนก่อนละคุ้มแล้วก็ไปหลบฝนก่อนโอ้อุตส่าห์รอเล่นเรื่องนี้มาตั้งนานขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวให้ตะกล้องย้ายกล้องก่อนไหมตรงนี้ตะกล้องจะเก็บกล้องก่อนกล้องแพงกล้องแพงเสียดายเสียดายขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ของอโนไทยนะครับขอบคุณมากเริ่มสาแล้วสาแล้วสาแล้วเร็วเร็วกลับมานั่งที่เร็วสาแล้วสาแล้วสาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาแล้วจริงสาแล้วเนี่ยหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้ยฉันเองมีชื่อไอ้ดำเพื่อนฉันชื่อไอ้ดุนพ่อขุนโจรเนี่ยเก็บฉันสองคนมาเลี้ยงไว้สงสารฉันก็เป็นเด็กที่กำพร้าพ่อกำพร้าแม่นี่แหละก็เลยมาอยู่ในซ่องโจรแห่งนี้พ่อขุนโจรแกเลี้ยงไว้ฉันกับไอ้ดุนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันไอ้ดุนเขาก็ไม่มีพ่อไม่แม่ฉันก็ไม่มีพ่อไม่แม่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็รักกันเหมือนพี่กับน้องเลยไปไหนไปกันนอนไหนนอนนั่นกินไหนกินนั่นอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆไอ้ดุนเว้ยเว้ยเราเนี่ยเป็นมหาโจรนะเพื่อนคนเรานะเกิดหนตายหนจะตายไวตายช้าสุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่มึงต้องสัญญากับกูนะเพื่อนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าถึงวันที่เราจะต้องตายมึงกับกูจะต้องตายพร้อมกันนะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยมึงจะออกป้อนแต่มึงพูดเรื่องตายไม่ได้อ้าวมันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยเกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีวันนี้มึงไปป้นที่ไหนกูไปป้นทางทิศเหนือเดี๋ยวกูไปทางทิศใต้ได้เลยได้เงินแล้วกลับมาเจอกันโอเคหนุ่มฟอล่อเฟียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเฮียเมื่อวานผมไปอยุธยาเมื่อวานผมไปอยุธยาสาวสาวเดินมาถามเบลบ้าใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟอล่อเฟียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะนี่ฮะเฮ้ยว่ะเมื่อวานไปเที่ยวพะเยาไปพะเยาเมื่อวานไปเที่ยวพะเยาสาวสาวเขาเดาว่าน้องเต่าใช่ไหมนี่สุดยอดหนุ่มฟอล่อเฟียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานผมไปเมืองชนเมื่อวานผมไปเมืองชนสาวถามน้องมนถามว่าคนหรือเฮียตอกอ่ะเอ้าเฮ้ไม่เฮ้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้หยุดก่อนครับหยุดก่อนครับตกหนักมากเลยครับเดี๋ยวได้ชมหน้าครับพี่น้องเที่ยวชมหาที่หลบฝนก่อนนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับก่อนนะครับเราจะไม่สบายนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเต๋ารอรับรางวัลได้ตลอดเลยช่วงนี้ใครจะให้น้องเต๋าครับลองเรียกเดี๋ยวไม่กล้าลุกมาแล้วกลัวเปียกอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนนะครับขอบคุณโอ้โหแม่จะโวยเหตุขึ้นเต็มเลยอะไม่ใช่เหตุเหรอสวัสดีพี่น้องชาวไลฟ์สดด้วยครับโอ้ยพี่นั่งไปได้ยังไงน่ะนี่เปียกโอ้โหน้ำตกพี่เอากล้องหลบก่อนไหมฮะตรงนี้อันนี้มันจะลงตรงนี้พอดีเลยโอเคขอบคุณครับปิดไฟข้างหน้าป่ะนัดโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับแรงใจที่รออยู่ชมนะครับผมโอ้วันนี้เด็กเวทีเราหนักอีกแล้วฮะผมไม่เป็นไรครับเป็นห่วงคนดูมากกว่าผมอยู่ตรงนี้ผมมีฝนเอ้ยมีร่มอยู่ตรงนี้ฝนก็ไปทางนู้นด้วยโอ้ร้านของร้านค้าสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเอาป้ายใหญ่ไปหน่อยแล้วป้ายใหญ่อ่ะป้ายใหญ่เก็บไปแล้ว
ยกไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเฮ้ยไอ้น้ำโมไอ้น้ำโมขอบคุณครับโอ้ยกลับบ้านขอบคุณครับขอบคุณครับอือหือเปียกเป็นลูกหมาเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวิวิวิตกแรงครับตอนนี้เราห้ามฟ้าห้ามฝนก็ไม่ได้ให้บน5วัด10วัดถ้าธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้พี่ซอยขอบคุณครับตอนนี้ลิเกข้างหลังก็ยุ่งเลยฮะท่านชมครับหาที่หลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวครับผมจะไม่สบายเอาเป็นห่วงนะครับดูหาที่ร่มนะครับที่หลบฝนกันช่วงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้บ้านใครน้ำท่วมบ้างยังเนี่ยยังไม่ถึงเหรอขอบคุณครับโอ้ลงไปก่อนแม่ลุกไปก่อนน้ำเข้ามาในเสือแล้วมันก็เป็นแอ่งแล้วก็มันเข้าไปในกางเกงใน น่าสงสารนะ ขอบคุณครับเก้าอี้ไปดูเก้าอี้ข้างหลังว่างเยอะเลยครับเป็นนั่งดูเก้าอี้ก่อนรถใครนะครับถ้าเกิดจอดอยู่บนดินบนอะไรไปดูได้ก่อนเลยนะครับเผื่อมันเกิดการ Epidable Accident นะครับรถติดโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับ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 โอ้เด็กเวทีได้นอนนิดเดียวเองต้องตื่นมาทำเวทีอีกแล้วเอาพี่ไปนั่งพื้นแล้วเหรอนั่งไม่ได้ก็นั่งไม่ได้แล้วเหรอมันแฉะ มันแฉะแล้วมึงไปหัวเราะทำไมเล่ากูขำพี่เขาเลยตอนแรกพี่เขาไม่ยอมนั่งเก้าอี้ตาดีๆดูดิแม่คนนี้เขาใช้ล่มอะไรไหนเนี่ยมันใช้ล่มโอ้สุดยอดนี่ก็นั่งไม่ได้แล้วทำไมอ่ะน้ำมันขังอยู่ในเสือเป็นแอ่งๆอ่ะแล้วมันเข้าไปในกางเกงโอ้ยมึงจะหัวเราะเลยตอนนี้เล่ากูขำกูอ่ะเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงครับผมสุขภาพสำคัญนะฮะสำคัญนี่อาคารโรงเรียนนะไปหลบก่อนได้โอ้ได้อาคารโรงเรียนอาคารโรงเรียนโอ้ยโอ้ยไม่ไปด้วยทำไมดื้อจังเราดื้อเกินคุณครับอ๋อของอยู่นี่ของจมยังเน่าของเปียกยังอ๋อนี่จะเปียกขนาดนี้ไม่ต้องคุมเปิดมาเป็นสำรับไพ่แล้วฮะแตกเลยตรงอาคารโรงเรียนก็หลบฝนได้นะครับได้ครับเป็นห่วงตรงโน้นมันหนักมากจริงไปข้างบนหน่อยป่ะร้านค้าร้านขายของเราก็ยังอยู่นะครับยังสู้อยู่ยังสู้อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดหิวตอนนี้นะครับเดินไปซื้อของได้เลยพ่อค้าแม่ค้าของเราพร้อมที่จะบริการอย่างเต็มที่
น่าสงสารน่าสงสารยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยร้านค้าของเราก็มีหลากหลายเลยมีทั้งโอ้เยอะเลยทะเลทอดนั่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไม่น่าพูดเลยหิวเลยกูทางนี้มีสเต็กทางนี้มีสเต็กมีน้ำเยอะเลยนู่นน้ำอะไรวะน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำหวานนะครับเพิ่มความหวานให้กับตัวเองเป็นพลังงานด้วยได้หนาวไหมไม่ต้องห่วงผมห่วงตัวเองก่อนก็ห่วงตัวเองก่อนถ้าใครรู้สึกเชยแฉก็ติดต่อผมได้นะครับผมมีกางเกงในกระดาษขายนะครับนั่นผมมีขายข้างหลังตัวละ30พอคืนนี้กลับบ้านไปก็พาลาก่อนเลย2เม็ดดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนทะเลนอนทิฟฟี่จัดไปเลยครับผมช่วงนี้ถือโอกาสเลยประชาสัมพันธ์หน่อยประชาสัมพันธ์ดิเหรียญบรมครูแสนล้านฝากไว้ด้วยนะครับจัดสร้างโดยพระเอกสอนรามเอกลาบเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นที่3ที่3แล้วของครอบครัวเอกลาบนะครับครับผมรุ่นแรกนี่โอ้ราคาสูงแล้วหายากด้วยหาไม่ได้รุ่น2ก็ยังพอมีอยู่แต่อันนี้เป็นรุ่น3พิธีดีมวลสารดีนะครับมวลสารก็จะเป็นของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงหลวงปู่สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นครูบาอริยชาตินะครับแล้วก็หลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่เรียกว่ามวลสารนี่มาครบเครื่องเยอะมากแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์วัดประดูนะครับมวลสารดีมากประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับแล้วก็ได้มวลสารมาจากอาจารย์ต้อยเมืองนนท์รองนายกสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยนะครับผมก็เชิญสั่งจองได้ทางบูธสีส้มนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนซาก่อนก็ได้นะครับจะมีตอนนี้เหลือแค่เนื้อเงินเพราะเนื้อทองคำหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวรีบไปนะครับตรงบูธสีส้มตอนนี้คนมุงเต็มเลยนะฮะอ๋อมุงซื้อเหรียญเขาเข้าไปหลบฝนกันนี่นะครับตอนนี้เหลือเนื้อเงินเนื้อนวะพลายทองนวะพลายทองนี่ก็คือเป็นเนื้อทองคำจริงๆที่หยอดลงไปในเหรียญแล้วก็ตีปั๊มนะครับมันจะเป็นด่างๆเป็นจุดนะครับนวะพลายทองแล้วก็นวะพลายเงินก็เป็นเงินแท้นะครับแล้วก็นวะโลหะเนื้อชนวนมวลสารอันนี้สำคัญมวลสารทั้งหมดที่เราได้มาจากเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเราก็จะเอาไปหลอมรวมหลอมรวมเสร็จปุ๊บก็จะตีออกมาเป็นเหรียญเนื้อชนวนนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงทองทิพย์เหรียญทั้งหมดเข้าพิธีปลุกเสกเหมือนกันต่างแค่เนื้อเท่านั้นนะครับทำการพุทธาภิเษกวันที่10กันยานี้11กันยานี้ก็เป็นงานไหว้ครูชมลิเกสอนรามน้ำเพชรไปดูลิเกสอนรามน้ำเพชรกันวันที่12เป็นพิธีครอบครูแม่ค้าแม่ขายทุกสายอาชีพครับครอบครูได้หมดทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็หลังจากพุทธาภิเษกแล้วเราจะทำการจัดส่งเหรียญไว้สำหรับผู้ที่สั่งจองที่นี่นะครับก็บอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับจดแจ้งให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อไม่เป็นการหายหกตกหล่นแต่อย่างใดแล้วก็ระวังเพจปลอมไว้ด้วยครับผมตอนนี้เพจปลอมกำลังระบาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบบของเราจริงๆเพจบรมครูแสนล้านจะเป็นระบบดูดนะครับก็ชอบเนื้อไหนกดตะกร้าสั่งจองได้เลยเดวิทีมีเด็กเวทีครับผมตอนนี้ผ้าใบตุงจัดเลยครับมาดูหน่อยครับช่วยผ้าใบจะตกแล้วตอนนี้เห็นมีรีซอคนเดียวครับเด็กเวทีครับได้ยินเสียงนี้แล้วมาที่เวทีด้วยผ้าใบข้างหน้าตุงมากเลยจะล่วงแล้วอ่ะเฮ้ยมันหลุดแล้วนี่หว่ามันหลุดมาแล้วไม่ต้องใช้คนขึ้นไปดึงอ่ะต้องขึ้นไปดึงนู่นเดือยนู่นนี่นะครับลิเกหน้าฝนเป็นแบบนี้เองแต่ว่าเราห้ามไม่ได้เนาะเป็นกฎของธรรมชาติแต่ที่น่ารักมากๆเลยคือถ้าไปชมที่ฝนตกแล้วก็ยังไม่ทิ้งเราดูดิขนาดฝนตกแล้วไฟยังไม่ดับเลยมุ้ย FC เต๋าไงไฟไม่ช็อตด้วยดู นั่นไง เอาจนได้ ไอ้นัทฝนตกยังตลกอีกเหรอไอ้นัทแต่ย้อนหน้าเฮ้ย แต่ป้ายไฟผมดับไปแล้วดับไปยังแม่กูกลัวไฟดูดไงต้องรีบปิดก่อนโอ้โหตรงนู้นฉายให้ใครอะครับที่แบบว่าอย่างเงี้ยอโนไงใช่ปะไม่ใช่โนดอะตัวรุดอะอันนี้เห็นแล้วอันนั้นไฟวัดเปล่าไฟวัดขอบคุณนะครับแหมน่ารักกันจริงๆอันนี้ถามจริงที่นั่งอยู่นี่คือร้องให้กำลังใจหรือว่าวิ่งกลับรถไม่ได้รอให้ฝนหยุดก่อนเฮ้ยย้อนย้อน
ระวังระวังฝั่งนู้นอ่ะมันออดแอดอ่ะเฮ้ยพี่มันหย่อนแล้วอ่ะนึกว่ามีคนเข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันหย่อนเองอ่ะมันออดแอดข้างหน้าตรงมากเลยมันล้างเชือกเนี่ยล้างฉากอ่ะเดี๋ยวเวทีครับปล่อยลงมาเราจะขอบคุณเด็กเวทีด้วยนะครับหน้าฝนใจสู้กันสุดครับพรุ่งนี้เล่นใหม่ได้เปล่าพรุ่งนี้เล่นใหม่ได้เปล่าเล่นได้ตามไปอุทัยนะเล่นได้ตามไปอุทัยเดี๋ยวไปคุยไม่รู้เรื่องมาแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยระวังไม่ทันแล้วเรียบร้อยบิ๊กกางเกงในเปียกแล้วแล้วกว่าลิเกจะเลิกคิดดูอ่ะมันจะอับชื้นขนาดไหนอ๋อมันก็ต้องเปียกแล้ววะช่วยช่วยกันไม่ใช่แค่ลิเกนะคนดูด้วยนั่นอะไรนะแฉกหมดแล้วว้ายอีซีดหมดเนื้อตัวซีดหมดเนี่ยมือแล้วเหี่ยวระวังมือเปื่อยนะแม่มือเปื่อยไม่ได้เปียกแค่มือไงเปียกหมดเลยนั่นแหละระวังเปื่อยมันจะยุ่ยเป็นกระดาษนะแม่บ้าไงหายไม่ใช่กระดาษทิชชู่โดนน้ำแล้วมายุ่ยมันเปียกอะมีอะไรให้ช่วยบอกเดี๋ยวก็เรียกเด็กเวทีให้ ผายพยุงตัวเองก็จะล้มแล้วกูจะให้ไปดึงฉากบ้าเปล่าครับอ่ะยืนสินั่งทำไมแล้วไม่ลิเกเมื่อยไม่เป็นไงนั่งอยู่เป็นเพื่อนคนดูนี่แน่เราไม่ทิ้งกันไงเราไม่ทิ้งกันอยู่นี่แหละท่านอยู่เราก็อยู่อ่ะแต่ท่านเปียกท่านเปียกน้ำหน้าเราไปก่อนเราเปียกไม่ได้เอาเบลเบลเบลนี่ฝากไปให้บอสตันกับบิงขอบคุณครับบอสตันกับบิงลิเกที่ไหนอ่ะลูกกูนี่แหละอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับแม่คุ้มหัวด้วยนะเดี๋ยวไม่สบายเป็นห่วงแม่ระวังลำโพงแม่จะเดินชนลำโพงทั้งนั้นอ่ะนี่ก็เดินอะไรไม่ถูกเลยจะลองแบกนั่นอันนี้น่ะเกินระวังนะครับเป็นห่วงโอ้ยน่ารักกันเหลือเกินขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเนี่ยนนท์มาแล้วไปไฟเบลขอบคุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดสถานการณ์มันเล่นได้เราก็จะเล่นนะครับเราไม่เคยทิ้งคนดูอยู่แล้วเราไม่เคยเอาเปรียบเจ้าภาพไม่เคยเปรียบคนดูต่อให้คนดูเหลือเพียงแค่คนเดียวทำไงเราก็จะเก็บไปทีเลย เล่นดิเล่นให้จบดิมันเล่นจบไงเหลือคนดูอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเล่นให้แม่ดูไม่เดี๋ยวไปดูไลฟ์สดเอาเอ้ยลุงเชนเอ้ยอย่าเอ้ยหย่อนมาเลยหย่อนเลยเอ้ยลุงเชนยืนอยู่เปียกกันเอ้ยหย่อนมามันหนักมากเดี๋ยวพ่อไอ้แชมป์ไม่สบายขอบคุณนะครับใครวะน่ะหูหนักกันน่ะเป็นเจ้าภาพสนับสนุนให้รางวัลเด็กเวทีได้นะครับผมครับผมใครแบบว่าสงสารเมตตาเห็นว่าพวกเขาทำงานเหนื่อยสนับสนุนเด็กเวทีได้นะครับครับหนักเลยอ่ะแบบโอ้โหกี่วันแล้วเนี่ยหลายครั้งหลายคราวนะครับถ้าไม่มีเด็กเวทีกำลังสำคัญนี่ก็เอาไม่ได้แล้วกูยืนของกูอยู่ดีๆเปิดหลังคากูทั้งนั้นอ้าวไม่เปิดก็ไม่ได้ดิมันหนักอ่ะเอาน้ำทิ้งก่อนโอ้ก็ยังไงก็
็ต้องขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพไว้ก่อนนะครับผมที่หาลิเกของเรามาเล่นนะครับวันพรุ่งนี้เข้าโบสถ์แล้วเข้าโบสถ์เป็นพระเต็มตัวแล้วครับวันพรุ่งนี้นายธีรพัฒน์สดงามหรือนาคแบงค์นะครับวันนี้เป็นนาคอยู่วันพรุ่งนี้นะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันสำหรับนาคแบงค์นะครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นาคแบงค์นะครับร่วมอนุโมทนาบุญได้นะครับผมที่วัดม่วงเลยวัดม่วงวัดม่วงธรรมดาไม่มีวัดม่วงเลยก็วัดม่วงนั่นแหละนี่มันมีนั่นแหละมาอีกแล้วไม่ใช่มันมีด้วยไงวัดม่วงนั่นแหละไม่กูหมายถึงว่าที่วัดม่วงอ่ะเนี่ยมองไปม่วงอ่ะแล้วลำบากใจนอนอยู่บ้านเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณสำหรับใส่กรอกใส่กรอกใส่กรอกโอ้โอ้ลุงป๊อกยังให้รางวัลเต๋าเลยนะเขาชอบเขาเรียกลุงป๊อกบอกฝากให้เต๋าด้วยลุงป๊อกฝากให้เต๋าด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ระวังไฟด้วยนะครับตรงไหนมีสายไฟที่จมน้ำอยู่อย่าไปใกล้นะจ้าแล้วก็พยายามออกห่างจากลำโพงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเหล็กตัวดึงลำโพงขึ้นเนี้ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากเหล็กมานะครับจะมาหย่อนมาโดนท่านเป็นห่วงระวังกันด้วยนะครับกระแสไฟแรงนะฮะระวังตอนนี้น้ำฝั่งนี้ก็เริ่มมาแล้ว เริ่มแล้วน้ำฝั่งนี้มาเต็มเลยชุ่มเลยชุ่มเลยสงสารแม่ค้าแม่ขายมากเลยวันนี้พอขายได้ไหมครับขอบคุณครับอะอะไรนะเฮ้ยพรเทพเขาไม่ได้แช่งหรอกวันนี้พรเทพเขาก็ไม่มีงานอะไรมึงดูดิเนี่ยเมียพรเทพปะเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกแฟนคลับพรเทพอ๋อแฟนคลับพรเทพเนี่ยครับโอ้ขับรถดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะครับผมเด็กใช่ไหมน่ะไอ้หนูกอดดีๆนะลูกโอ้ยคนไทยน้ำใจงามขอบคุณมากช่วยกันดึงช่วยกันส่งเลยระวังนะครับมันลื่นมากนะครับระวังเชือกนะครับระวังล่มท่านระวังเชือกระวังล่มระวังน้ำระวังลื่นระวังหัวระวังไอ้ระวังล้อว้ายเราเข้าไประวังกันเถอะเข้าดีกว่าเข้าไประวังเถอะอยู่นี่กันไอ้นั้นเล่นไฟเมื่อกี้อยู่เพื่อนเพื่อนคนดูท่านนี้ดูมาหลายคืนนะครับจะนึกว่าไอ้เกศกำลังจะโดนธรณีสูบธรณีสูบคนละเรื่องเลยไม่กลัวอันนั้นเป็นเรื่องลูกรักลูกชังจะได้ท่านผู้ชมเรียกร้องกันมาเยอะเลยบอกอยากดูกองพันทหารเพี้ยนจะได้วันนี้กองพันทหารเปียกเนี่ยอ่ะพรุ่งนี้ติดตามให้กำลังใจด้วยอุทัยไอ้สมมุติยืนอยู่ไงแล้วดึงกางเกงเนี่ยหามั้ยโอ้ยหาป่ะไม่รู้ต้องลองหาป่ะถ้าเกิดหาเนี่ยต้องล็อกไว้เลย โอ้แล้วบ้านกูชอบใส่กางเกงในยางตายด้วยเฮ้ยเห็นตูดเขาไงบ้านเขาบ้านเดียวกันเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับอยากฟังเพลงไหมโอเครอก่อนมึงก็ร้องให้เขาฟังสักหน่อยดิเนี่ยจ๋าเนี่ยจ๋าร้องมึงร้องไปว้าย เวลาหาไอ้ไส้กรอกต้องทิ้งไส้กรอกเลย เออแล้วหาจริงด้วยอุ๊ยอุ๊ยหาไหมหาเสียชัดหาชัดชัดหาชัดชัดดีนั่นดึงแค่ตัวนอกกูว่ากูโอ้ถ้าดึงตัวในเห็นอเมซอนแน่ถ้าดึงตัวในเห็นในกางเกงเลยแสบเลยมึงผูกมึงผูกไม่ต้องห่วงหรอกกูมัดกูไว้แล้วไม่ได้แดกกูแน่นี่กูไม่ให้มึงกินแช่กอกเลยบิ๊กนี่กูมัดไปแล้วนี่
จ้าภาพกลับแล้วกลับแล้วบนไว้16รอบเออไม่พอซะมั้งหายถ้าเพิ่มอีกถ้าเพิ่มรอบอีกกูต้องดูดม้าล้ำแล้วล่ะไม่ต้องตกใจครับเปียกเต่าเปียกแล้วเนี่ยโอ้ยเต่ามาแล้วมาแล้วนู่นๆตรงนี้นู่นมานี่แล้วมานี่แล้วไม่รู้จะหลบตรงไหนเลยไม่รู้จะหลบตรงไหนพี่ระวังโอ้ถ้าเปียกขนาดนี้ไม่ต้องแล้วล่ะอะไรนะขอบคุณครับอ๋อได้จำได้ไฟขอบคุณครับขอบคุณครับไม่กล้าจับกลัวไฟดูดเอ้ยตรงไหนปลอดภัยวะไม่รู้จะหลบตรงไหนอะไรต้องเก็บก่อนเธอแอบวางแผนเปลี่ยนแฟนอีกแล้วใช่ไหมวันไหนจะเลิกลาใจเธอตอบว่าไม่มีวันใจฉันเหมือนแก้วถูกเควี้ยงลงตึกสิบชั้นแหลกแล้วสุดทรมานเมื่อเธอนั้นไม่เลิกลาใจให้โอกาสกี่ครั้งเธอก็ยังชอบทำดังใหญ่ในว่าจะกลับใจแต่สุดท้ายเธอกลับเป็นเหมือนเก่าเธอตีสองหน้าแหกตาฉันมาตลอดเจอกันเธอก็สวมกอดลับตาเธอก็สวมเขาแต่ฉันคนนี้ที่เธอหลอกสำแล้วสำเล่าไม่ใช่คนโง่เขลาแต่เป็นคนรักช้อนกว่าใครคนยังเธอรักให้ตายก็ไม่สำนึกเธอไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดเลยใช่ไหมขอเตือนช้อนว่าอย่าหลอกเธอไม่จริงใจจะมีความสุขตรงไหนถ้าสวมกอดแล้วช้อนสวมเขาไอ้ร้องได้ร้อยขอฟังหน่อยอะไรลุงเสียงดนตรีช่างไพเราะต้องลวกผ้ากลับมาก่อนลวกผ้ากลับมาก่อนค่ะตัวคนวอยลวกคนหลังคากลับมาก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไม่อยู่ลวกกลับมาก่อนลวกหลังคากลับเดี๋ยวคานหน้ารับไม่ไหวลวกกลับมาก่อนลุงลวกไปเลยก็ค่อยลวกกลับมาครับลุงสุดยอดครับต้องปีหวานตีสองยืนร้องไปนิดนึงบนเตียงแขกตาฉันมาตลอดรวบกันมาก่อนเลยเจอกันรวบกันมาก่อนก็รวบมาก่อนอะไรลับตาเธอก็สวมเขาลมแรงรวบมาก่อนครับแต่ฉันคนนี้ที่เธอหลอกเอาแล้วเอาเล่าไม่ใช่คนโง่เขาแต่เป็นคนรักเธอกว่าใคร
ผู้หญิงอย่างเธอรักให้ตายก็ไม่อย่าดึงมากคันน้ำมันคันเธอไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดเลยใช่ไหมขอเตือนเธอว่าอย่าหลอกไม่ดับไฟจะมีความสุขตรงไหนถ้าสวมกอดแล้วเธอรวบเลยรวบรวบเลยจัดสวมถามจริงยืนอยู่ตรงนี้นานๆเกงในเปียกยังเปียกแล้วจริงมานี่อย่าพี่เป่าให้พี่เต๋าเนี่ยแฉะเลยโอเคปล่อยก่อนเดี๋ยวคานแล้วไม่ไหวลมมาแรงครับโอ้ยผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าระวังนะครับลมมันแรงมากเลยสงสารคนดูเนาะพี่หาที่หลบเถอะเชื่อผมเอามาอยู่จริงครับเพราะลมแรงมากลมมาข้างหลังครับอันตรายนะครับอันตรายอันตรายนะพี่นะไปหลบก่อนไปพี่ครับไปเถอะพี่พี่ไม่อยู่แล้วหาที่หลบเถอะเชื่อผมจริงๆหาลมเข้าก่อนหรือว่าเข้ารถหลบก่อนหลบตอนนี้มันหนักมากพี่ไปหลบเถอะถ้าพี่ไม่หลบพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเขาอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าพี่หลบเราก็หลบนะครับเป็นห่วงอะไรกล้องโหกันน้ำเขาจ้างมาแล้วเขาก็เต็มที่ของเขาเข้าใจว่าเต็มที่แล้วแต่ว่าระวังไฟนะครับระวังไฟเนี่ยเดี๋ยวขอหยุดสักแป๊บนึงนะครับอันตรายลมแรงมากเลยช้อนเข้าในเถอะจ้างยังเริ่มชมหาได้หลบก่อนนะครับตอนนี้มันแรงจริงฉันต้องออกมาดูนี่เพราะอะไรเพราะฉันมีเหตุผลเพราะฉันเบิกค่าตัวมาแล้วล่นหลืบรูปลงหน่อย